นอกจากในส่วนของปัญหาที่ดินทำกินแล้วนะคะในส่วนของปัญหาการว่างงานในส่วนของบัณฑิตตกงานนั้นก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองต่างๆที่ลงมาหาเสียงนั้นเร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะความดีใจหลังรับปริญญาบัตรวุฒิปริญญาตรีเริ่มหมดลงหลังนางสาวริตยาผุดเผือกบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยยังหางานทำไม่ได้มาเกือบครึ่งปีแล้วนะคะแม้ว่าทุกเช้าเธอจะออกไปสมัครงานตามที่ต่างๆแต่เพราะไม่มีประสบการณ์ทำงานรวมถึงจำนวนบัณฑิตว่างงานจำนวนมากทำให้เธอและเพื่อนอีกหลายคนยังตกอยู่ในสภาพไร้งานทำจึงอยากให้พรรคการเมืองที่อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งมีแนวทางแก้ปัญหาการว่างงานอย่างจริงจังรวมถึงยกระดับคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตให้ตรงตลาดงานค่ะรัฐบาลชุดใหม่มองเล็งเห็นถึงการศึกษาไทยว่าเราควรจะปูพื้นฐานตั้งแต่ช่วงมัธยมซึ่งอาจจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบางคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้หนทางตัวเองรู้อนาคตของตัวเองเลือกเรียนไปเพื่ออยากจะให้แค่จบปริญญาเท่านั้นแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วงานที่รองรับกับไม่เหมาะกับเขาเลยสุดท้ายการเรียนปริญญาก็จะทำให้เราไม่ได้งานทำแม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูเหมือนว่าจะผูกขาดทางการเมืองโดยพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครมากถึง40คนใน6พรรคการใน6เขตเลือกตั้งค่ะซึ่งการหาเสียงในช่วงใกล้เลือกตั้งของตึงเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะคะหลายพื้นที่มีการทำลายป้ายหาเสียงของกันและกันทำให้กกต.จังหวัดต้องพูดคุยกับผู้สมัครให้เล่นการเมืองตามกรอบของกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะในบางชุมชนพบว่าการหาเสียงมีการหยิบยกความบกพร่องในการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาลขึ้นมาปราศัยโจมตีแม้ว่าจะมีปัญหาที่ดินทำกินในอำเภอชัยบุรีมานานกว่า3ปีและมีผู้ได้รับผลกระทบมากถึง 7,000 คนแต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะทำให้ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นั้นไม่เชื่อค่ะว่ารัฐบาลที่กำลังจะก้าวเข้ามาบริหารประเทศนั้นจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในส่วนของนักการเมืองนั้นมักจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับนายทุนติดตามจากรายงานค่ะเข้าสู่วีที่3แล้วที่ชาวชุมชนน้ำแดงพัฒนาตำบลคลองน้อยอำเภอเชียงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า200ชีวิตหรือ70ครอบครัวเฝ้ารอความหวังหลังตัดสินใจอพยพเข้าไปปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้เมื่อตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกทิ้งให้รกร้างมานานกว่า20ปีและขาดสัญญาเช่าแต่บริษัทกลับไม่ยอมคืนที่ให้กับภาครัฐจึงรวบตัวกันเข้าไปใช้ประโยชน์ด้วยการก่อสร้างที่พักและปลูกผักเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพชั่วคราวนอกจากชุมชนน้ำแดงแล้วยังมีชุมชนคลองไทรชุมชนคลองงามตำบลไทรทองอำเภอชัยบุรีและชุมชนสันติพัฒนาตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่รอความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้นายทุนเข้าไปบุกรุกที่ดินของรัฐและออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบขณะเดียวกันกับมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ไร้ที่ดินทำกินอย่างจริงจังจึงอยากเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่หาเสียงจะให้ความสัมพันธ์กับเกษตรกรเป็นอันดับแรกเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรับปากมาแล้วผมเห็นว่าข้าราชการข้างล่างเขาไม่ทำงานเลยครับหนังสือที่ว่าได้มาอาทิเช่นแบบว่าตอนนั้นเราขอตำรวจมาคุ้มครองมาอยู่ตำรวจมาอยู่สักครึ่งเดือนได้มึงแล้วกันตำรวจก็ไปอยู่กับนายทุนหมดก็รัฐบาลอะมันมีนโยบายที่เร่งรัดนะครับแต่เหมือนกับหลอกประชาชนที่ว่ามันมีนโยบายหลายอย่างนะรัฐบาลบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองจะปฏิรูปประเทศไทยนะแต่ถ้าผมก็คิดหวังอยู่อย่างอยู่คิดว่าน่าจะเอาเยอะประเด็นกับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินมาเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับในการปฏิรูปการเมืองและประเทศไทยแกนนำคือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้แล้วว่าเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ไร้ที่ดินทำกินอย่างน้อย 7,000 คนที่กำลังรอความช่วยเหลือที่ผ่านมาสมาชิกเครือข่ายพยายามต่อสู้เรียกร้องจนรัฐบาลรับปากว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้เสร็จภายใน60วันขณะนี้ล่วงเลยมานานกว่า1ปีทุกอย่างกับไร้คำตอบรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้าไปเนี่ยต้องมองเกษตรกรให้ถูกว่าตอนนี้เกษตรกรกำลังเรียกร้องที่ทำกินเยอะเพราะที่ทำกินเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ทำกินเกษตรกรนี้ถือว่าเกษตรกรเขาไม่ใช่เกษตรกรที่แท้จริงแล้วนับตั้งแต่ปี2552ที่มีการต่อสู้เรียกร้องที่ดินทำกินมีชาวบ้านถูกคนร้ายรอบยิงเสียชีวิตกลางชุมชนแล้วถึง6รายแต่ด้วยความหวังที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
ทุกคนยืนยันที่จะปักหลักต่อสู้จนกว่าจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการกวีวงศ์ธีรกุลไทยพีบีเอสรายงานแม้ว่าใน6เขตเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นดูเหมือนว่าจะมีการผูกขาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคำถามที่ชาวบ้านมักจะถามพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆก็คือปัญหาเรื่องของปากท้องรวมถึงการเยียวยาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงค่ะคุณปวินาไมค์คะค่ะครับ